สรุปแฮชแท็กซีเซียม137วัตถุอันตรายหายปริศนาชาวเน็ตถามหาความปลอดภัยมาแล้วค่ะกับ Social Express รายการที่พร้อมจะสรุปทุกเรื่องราวดราม่าและทุกๆประเด็นร้อนในสังคมเพื่อที่จะให้คุณทุกคนไม่ต้องตกเทรนด์วันนี้พบกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะถือเป็นข่าวสำคัญที่น่าจับตามองอย่างยิ่งในขณะนี้เลยนะคะสำหรับซีเซียม137วัตถุกัมมันตรังสีที่ได้สูญหายไปจากโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะก่อนที่จะไปพบอีกทีนะคะไอเจ้าวัตถุอันตรายชิ้นนี้ก็ไปอยู่ในโรงล้อมเหล็กเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งก็สร้างความหวาดกลัวให้กับคนในสังคมนะคะว่าไอเจ้าซีเซียม137นี้เนี่ยมันจะไปปนเปื้อนในอากาศแล้วก็สร้างผลกระทบให้กับเรามากน้อยแค่ไหนค่ะเรื่องราวนี้จะเป็นมาอย่างไรวันนี้ Social Express สรุปมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเช่นเคยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะคะและถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปติดตามดราม่านี้พร้อมๆกันเลยค่ะรู้จักอันตรายของซีเซียม137ก่อนเข้าเรื่องนะคะเราต้องมาทำความรู้จักกับวัตถุอันตรายชิ้นนี้กันก่อนค่ะโดยเจ้าซีเซียม137นี้เป็นไอโซโทปกัมมันตรังสีของธาตุซีเซียมเป็นโลหะอ่อนสีขาวเงินค่ะไม่มีกลิ่นมีสถานะเป็นของเหลวนะคะแต่ว่าสามารถที่จะจับตัวกันเป็นผลึกได้และถ้าหากไอ้เจ้าตัวผลึกนี้มันแตกออกนะคะก็สามารถที่จะฟุ้งกระจายแล้วก็ปนเปื้อนได้ง่ายด้วยเหมือนกันค่ะและยิ่งไปกว่านั้นค่ะการหลอมวัตถุอันตรายชนิดนี้นะคะจะต้องหลอมในระบบปิดเท่านั้นเพราะถ้าหากล้อมในระบบเปิดนะคะสารดังกล่าวก็ง่ายมากๆเลยที่จะกระจายไปสู่ชั้นบรรยากาศปนเป็นอากาศที่เราหายใจเข้าไปอีกด้วยหรือหากละลายเข้าสู่แหล่งน้ำหรือว่าดินก็อาจจะปนเปื้อนพืชผักทางการเกษตรได้ด้วยเหมือนกันค่ะหากได้รับสารซีเซียม137เข้าไปในร่างกายก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องถ่ายเหลวแล้วก็อ่อนเพลียหรือว่าถ้าหากสัมผัสโดยตรงนะคะผิวบริเวณที่สัมผัสเนี่ยก็จะเกิดการอักเสบแดงเกิดเป็นแผลไหม้ทันทีค่ะโดยนายแพทย์สมรสพงษ์ละไมแพทย์ประจำศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะคะก็ได้อธิบายเอาไว้ว่าหากสารซีเซียม137ถูกหลอมเผาไหม้และกลายเป็นไอก็สามารถกระจายออกไปได้เป็นหลักร้อยถึงหลักพันกิโลเมตรค่ะขึ้นอยู่กับปัจจัยลมเหมือนกับภัยพิบัติเชอร์โนบิลนะคะที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ36ปีก่อนสารซีเซียมนี้ก็ฟุ้งไปไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรเลยทีเดียวค่ะจึงเป็นเหตุผลนะคะที่ว่าทำไมหลายคนถึงเฝ้าจับตารายงานความเคลื่อนไหวของวัตถุอันตรายชิ้นนี้ตลอดหลายวันที่ผ่านมาค่ะไล่ไทม์ไลน์ตามหาซีเซียม137สำหรับเหตุการณ์การหายไปของวัตถุอันตรายชิ้นนี้นะคะเริ่มที่จะเป็นกระแสขึ้นเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะโดยมีการประกาศออกมาว่าวัตถุกัมมันตรังสีซีเซียม137ได้สูญหายไปจากโรงไฟฟ้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีค่ะโดยจากข้อมูลของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้สรุปไทม์ไลน์การหายไปของซีเซียม137ไว้ตามนี้เลยค่ะวันที่23กุมภาพันธ์นะคะได้มีการค้นพบว่าโรงไฟฟ้าแห่งนี้ได้มีชิ้นส่วนวัตถุเปื้อนกัมมันตรังสีซีเซียมหายไปชิ้นหนึ่งค่ะซึ่งเป็นท่อกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง5นิ้วยาว8นิ้วน้ำหนัก25กิโลกรัมโดยเป็นเครื่องมือวัดระดับของขี้เถ้าในไซโลซึ่งเป็นถังเก็บสารหรือวัสดุของโรงไฟฟ้าที่หลุดออกมาจากจุดติดตั้งเพราะใช้งานมานานจึงสันนิษฐานนะคะว่าอาจมีชาวบ้านหรือว่าคนเก็บของเก่ามาเจอก็คิดว่าเป็นเศษเหล็กและอาจนำไปขายโดยไม่รู้ว่าวัตถุดังกล่าวเป็นสารอันตรายค่ะส่งผลให้ในวันที่10มีนาคมนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุจึงมีการตรวจสอบโดยละเอียดในพื้นที่เกิดเหตุด้วยเครื่องมือวัดทางรังสีช่วงวันที่14มีนาคมเริ่มที่จะขยายการตรวจสอบไปยังสถานประกอบการกิจการรับซื้อเศษโลหะและโรงล้อมเหล็กขนาดใหญ่จำนวน15แห่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า40คนค้นหาบริเวณพื้นที่โรงไฟฟ้าทั้งหมดและบริเวณรอบรั้วด้านในของจุดเกิดเหตุค่ะจนในวันที่19มีนาคมนะคะเจ้าหน้าที่พบโรงงานล้อมเหล็กแห่งหนึ่งค่ะมีการปนเปื้อนสารกัมมันตรังสีซีเซียม137อยู่จึงประกาศปิดโรงงานแล้วก็กันพื้นที่ไม่ให้พนักงานทั้งหมดออกจากโรงงานค่ะ
จ้าหน้าที่คาดการณ์กันว่าวัตถุซีเซียม137นั้นอาจถูกถลุงไปหมดแล้วเพราะว่าในฝุ่นแดงที่ได้จากการล้อมเหล็กนั้นพบซีเซียมปนเปื้อนอยู่ค่ะส่งผลให้เมื่อวันที่20มีนาคมที่ผ่านมาค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีพร้อมด้วยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันตินะคะได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงความคืบหน้าค่ะโดยระบุว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้นะคะยังไม่ยืนยันว่าอุปกรณ์ที่หายไปได้เข้าสู่โรงงานแล้วถูกหลอมแต่มีผลการตรวจพบฝุ่นเหล็กแดงบริเวณโดยรอบโรงงานหลอมค่ะพบว่าเป็นฝุ่นซีเซียมจริงนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ก็ได้พบว่าปริมาณรังสีโดยรอบอยู่ในระดับปกติมีการตรวจสอบคุณภาพอากาศตรวจสอบคุณภาพน้ำบริเวณโดยรอบโรงงานก็พบว่าไม่มีการปนเปื้อนของสารกัมมันตรังสีในสิ่งแวดล้อมขอให้ประชาชนเนี่ยอย่าตื่นตระหนกและสถานการณ์ทั้งหมดได้ถูกควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วมาถึงจุดนี้แล้วก็ชวนงงกับแถลงการอยู่นะคะว่าสรุปแล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาเจอหรือว่าไม่เจอแร่ซีเซียมกันแน่แล้วมันถูกล้อมไปแล้วหรือเปล่าเราสรุปมาให้คุณผู้ชมได้ฟังง่ายๆแบบนี้ค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเจอแร่ซีเซียม137แล้วค่ะแล้วแร่เนี่ยมันก็ถูกล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงแต่ก็ไม่ชัวร์นะคะว่าเป็นแท่งที่กำลังตามหากันอยู่หรือเปล่าเพราะว่าแท่งนั้นเนี่ยก็ยังหาไม่เจอเหมือนกันค่ะส่วนเรื่องที่มันถูกล้อมไปแล้วนะคะก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าไม่พบสารปนเปื้อนไปสู่ธรรมชาติอย่างที่หลายคนกำลังกลัวหรือว่ากังวลอยู่แน่นอนค่ะก็จบกันไปแบบค้างๆคาๆอีกเรื่องนึงนะคะสำหรับการหายไปของซีเซียม137ค่ะที่ส่อแววอันตรายร้ายแรงและถึงแม้ว่าทางการเนี่ยจะออกมาเคลียร์ในเรื่องดังกล่าวแล้วแต่ว่าในโลกออนไลน์นะคะก็ยังคงจุดเป็นแฮชแท็กโจมตีกันอย่างดุเดือดถึงการทำงานแล้วก็การจัดการของทางเจ้าหน้าที่ค่ะโดยชาวเน็ตเนี่ยเขาก็ถกเถียงกันนะคะว่าเหตุใดเจ้าหน้าที่รัฐถึงยังมีการทำงานที่ไม่รัดกุมปลอดภัยแถมการแถลงการก็ยังคลุมเครือไม่ชัดเจนอีกด้วยรวมไปถึงการตั้งคำถามความปลอดภัยของประชาชนนะคะว่าภาครัฐตรวจไม่พบสารอันตรายจริงหรือไม่เพราะว่าขนาดตรวจพัทยายังไม่เจอการค้าประเวณีตรวจแผงหวยก็ยังไม่เจอขายเกินราคาแล้วเรื่องแบบนี้จะจ้อจี้หรือเปล่าแล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้สามารถที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นได้ด้านล่างคลิปนี้เลยค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากติดตามดราม่าร้อนประเด็นดังแบบไม่ต้องตกเทรนไปกับโซเชียลเอ็กซ์เพรสอีกแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะที่ YouTube ของ INN News ค่ะเพื่อที่จะไม่พลาดในทุกๆประเด็นร้อนทุกๆความแซ่บที่เราจะนำมาเสิร์ฟให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในตอนต่อๆไปค่ะ